เรื่อง ICT เป็นเรื่องจำเป็นแล้วก็สำคัญที่สภาได้ผลักดันแล้วทำให้ในช่วงโควิด-19 พวกเราสามารถทำกิจกรรมกับสภาได้เฟสแรกที่เราเริ่มดำเนินการไปก็สามารถทำในเรื่องของออนไลน์ระบบรับสมัครระบบชำระเงินการต่ออายุต่างๆรวมถึงการสอบภาคีการอบรมความพร้อมออนไลน์เฟส2เป็นการยกระดับแพลตฟอร์มการทำงานของสภาเพื่อเป็นงานดิจิทัลทั้งหมดการรับรองปริญญาที่มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่สำคัญกับทุกมหาวิทยาลัยสามารถเซอร์ติฟายว่าท่านจบวิชาเหล่านั้นสามารถใช้เป็นข้อมูลในการสมัครสมาชิกได้ทันทีระบบการเงินการระบบบริการก็จะมีการเชื่อมโยงข้อมูลถึงกันและกันทำให้ระบบมีความเป็นเรียลไทม์แล้วก็ทำงานได้อย่างรวดเร็วซึ่งถือเป็นระบบใหม่ที่กรรมการสภาสมัยที่7พยายามปรับปรุงในเรื่องของงานบริการให้เป็นออนไลน์มากที่สุด